สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือดบล็อกเชนทุกคนทุกท่านเสาร์ที่26ตุลาคม2024นะครับคลิปนี้ต้องพูดถึงข่าวของ Stablecoin Tether USDT เพราะล่าสุดศูนย์ข่าวอย่าง Watcher.guru เนี่ยเขาออกมารายงานเมื่อคืนนะครับรายงานว่ารัฐบาลสหรัฐอเมริกาเนี่ยกำลังมีการสืบสวนสอบสวน Stablecoin USDT ของบริษัท Tether ซึ่ง Watcher.guru เนี่ยเป็นสื่อข่าวที่เรียกว่าบางทีรายงานข่าวช้าเพราะเขาต้องการสกรีนข่าวหลายคนเชื่อใจ watcher.guru และเช่นกันนะครับข่าวนี้รายงานว่าทางการสหรัฐอเมริกากำลังสืบสวนสอบสวน Tether ส่งผลให้เกิดความวุ่นวายบนตลาดและอีกหลายสื่อข่าวรายงานลักษณะเดียวกันนะครับทีนี้ต้นตอของข่าวเนี่ยมันมาจาก Wall Street Journal ศูนย์ข่าวที่ออกมาเปิดประเด็นเจ้าแรกเลยนะเปิดประเด็นว่ากำลังมีการสืบสวนสอบสวน cryptocurrency firm Tether เจ้าของ Stablecoin USDT ซึ่งเหตุผลเนี่ยเขาบอกว่าfor possible violations of sanctions and anti-money laundering rules นะก็คือเรื่องเดิมๆสืบสวนสอบสวนว่า Tether เนี่ยอาจจะกำลังฝ่าฝืนมาตรการการคว่ำบาตรของสหรัฐอเมริการวมถึงการฝ่าฝืนกฎระเบียบการปราบปรามการฟอกเงินเหมือนเดิมเหมือนฟัดเก่าๆที่ Wall Street Journal เคยออกมาเหมือนกับปล่อยฟัดเป็นคนแรกนะครับทีนี้พอข่าวนี้ออกมาเนี่ย CEO ของบริษัท Tether รีบออกมาแก้ต่างรีบออกมาทวีตเนื้อเนี่ยเขาพูดประมาณว่าบริษัท Tether กับทางการสหรัฐเนี่ยเราทำงานกันบ่อยมากทั้งในเรื่องการป้องกันไม่ให้กลุ่มก่อการร้ายใช้ Stablecoin USDT เป็นท่อน้ำเลี้ยงแล้วก็เรื่องมิจฉาชีพที่ใช้ USDT ก่ออาชญากรรมทางการเงินและถ้าเราถูกสืบสวนสอบสวนเนี่ยเราต้องเป็นเจ้าแรกที่รู้นะเพราะนั้นข่าวที่ออกมาเป็นข้อมูลเท็จเราแจ้งไปทาง Wall Street Journal แล้วว่ามันไม่มีอะไรที่บ่งชี้เลยว่าบริษัทเราตอนนี้กำลังถูกสืบสวนสอบสวนสิ่งที่ Wall Street Journal กำลังทำคือการเอาเรื่องเก่าๆมาพูดจบขอจบแค่นี้นะครับซึ่งพอข่าวนี้ออกมาเนี่ยเพื่อนๆถึงแม้ CEO จะออกมาแก้ต่างแต่ชุมชนคริปโตเราทราบดีถ้าเกิดอะไรขึ้นกับ Stablecoin USDT ต่อให้คุณถือ USDC PYUSD หรือ Stablecoin ตัวอื่นเนี่ยคุณต้องได้รับผลกระทบทั้งตลาดอาจจะได้รับผลกระทบนะครับคือดราม่าของ USDT เนี่ยเราต้องเข้าใจว่ามันมีมานานมากมันสมัยก่อนมันก็มีดราม่าที่ว่าทำไม USDT ไม่ใช้ auditing firm ที่เป็น auditing firm ชั้นนำทำไมไปใช้บริษัท no name และไอตราสารนี้เอกชนระยะสั้นที่บริษัท Tether ไปลงทุนตามเกาะต่างๆเนี่ยมันเชื่อถือได้หรือเปล่านะครับประกอบกับในฤดูกาลที่ Stablecoin market cap เป็นขาลงเนี่ยทำไม USDT มันบางทีวิ่งสวนกระแสนะยกตัวอย่างว่าสมมุติ USDC market cap เป็นขาลงนะฤดูกาลของการเทบนตลาดเนี่ยเพื่อนๆมันจะคล้ายๆกันนะทุกครั้งที่มีการเทเนี่ย Stablecoin market cap ต้องเป็นขาลงเพราะมันถูกแลกเป็นดอลลาร์แล้วนะแต่ USDT มันยังวิ่งอยู่มันยังเป็นขาขึ้นอยู่บน Coin market cap เนี่ยยังอยู่อันดับ3อันดับ4อยู่ตรงนี้ไม่ make sense นะครับสำหรับคนใหม่เนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆว่าสมมุติคุณไปฟู้ดคอร์ตฟู้ดคอร์ตที่แบบคนเต็มฟู้ดคอร์ตเลยมีคนเอาเงินไปแลก 100,000 บาทบัตรละ100ใบ 1,000 คนนะแต่พอตลาดมันวายคนเริ่มกลับบ้านเนี่ยทางเทเตอร์ยังรายงานว่าไอ้บัตรในฟู้ดคอร์ตเนี่ยอยู่ประมาณ 7-800 ใบซึ่งมันไม่ make sense นะครับทั้งนี้ณขณะนี้มันยังเป็นแค่ฟัดมันยังไม่ได้มีทางการสหรัฐอเมริกาออกมาคอนเฟิร์มแต่ถ้ามีอะไรผมมาแจ้งอีกทีสำคัญสุดคนใหม่ที่เข้ามา Stablecoin USDT ไม่มีอะไร 100% นะครับมันไม่มีอะไรชัดเจน 100% เช่นกันคริปโตถ้าไม่ได้อยู่ใน Core Wallet ก็ไม่ใช่ของเราเพราะฉะนั้นกระจายความเสี่ยงให้ดีวันนี้คร่าวๆประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภัย